ด่วนประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติด่วนประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเผยพูดคุยกับประวิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วยันครอบครัวเข้าใจเมื่อเวลา 9:30 นวันที่23ธันวาคม2565ที่ตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีประจำปี2565ให้สัมภาษณ์ยาว24 นาทีโดยกล่าวว่าวันนี้ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วรอทสช.โดยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวโดยได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.แล้วด่วนประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติด่วนประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าซึ่งท่านและตนก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่เพื่อให้การเลือกตั้งมีความชัดเจนทางการเมืองขึ้นส่วนอนาคตทางการเมืองจะเป็นอย่างไรก็ค่อยมาดูกันภายหลังจากนี้ก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่รับปากว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่ายืนยันว่าครอบครัวเข้าใจส่วนอนาคตการจับขั้วทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็ต้องฟังและดูเสียงของประชาชนทั้งนี้เหตุผลที่ตัดสินใจประกาศในวันนี้เพราะพรรคพลังประชารัฐได้ประกาศเสนอชื่อพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วPPTV ปรับผังรายการข่าวรับปี2566ลุยศึกข่าวไพร์มไทม์ PPTV ปรับผังรายการข่าวรับปี2566ลุยศึกข่าวไพร์มไทม์เสริมความแกร่งให้กับรายการอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระครบถ้วนทุกประเด็นสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง36ปรับผังข่าวรับปีใหม่2566ลุยศึกข่าวไพร์มไทม์เสริมความแกร่งให้กับรายการเข้มข่าวค่ำส่งช่วงลึกไม่ลับโดยอาร์ตเอกรัตน์ตะเคียนนุชเพิ่มเนื้อหาเข้มข้นทุกวันจันทร์ศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 ถึง 21.00 นพร้อมเพิ่มวันออกอากาศรอบโลกเดลี่ดำเนินรายการโดยกรุณาบัวคำศรีลงจอทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17.30 ถึง 18.00 นจากนั้นมาเข้มกันต่อกับรายการเข้มข่าวใหญ่พบสองสาวผู้ประกาศมากความสามารถน้องธัญญรัตน์ถาม้อยและปราดปรารถนาพรมพิทักษ์เวลา 22.50 ถึง 23.15 นเริ่มวันที่3มกราคมนี้เป็นต้นไปเสถียรวิริยพันธ์พงษาผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว PPTV ช่อง36เปิดเผยว่าในปี2566 PPTV มีการปรับโฉมรายการข่าวให้เข้มข้นขึ้นที่ผ่านมา PPTVได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมในการผลิตข่าวที่มีคุณภาพโดยบุคลากรคุณภาพโดยปี2566ทุกอย่างจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างช่วงลึกไม่ลับโดยคุณอาร์ตเอกรัตน์นั้นที่มีจุดแข็งคือความเป็นนักข่าวไฟแรงมุ่งมั่นเจาะข่าวแบบกัดไม่ปล่อยและสามารถนำเสนอได้อย่างมีเสน่ห์ผมเชื่อว่าอาจจะทำให้ข่าวหน้าจอช่วงไพร์มไทม์มีเรื่องราวให้ผู้ชมติดตามกับประเด็นร้อนที่เข้มข้นอย่างแน่นอน
หยุดส่วนรายการรอบโลกเดลี่นั้นก็จะออกอากาศครบทั้ง7วันเท่ากับว่าแฟนข่าวจะไม่พลาดสถานการณ์สำคัญของโลกที่จะถูกรายงานในแบบฉบับของคุณกรุณาบัวคำศรีได้ทุกวันและช่วงเช้าก็จะเติมความเข้มข้นด้วยข่าวต่างประเทศอัปเดตข่าวจากทั่วทุกมุมโลกในรายการทันโลกเอ็กซ์เพรสโดย2ผู้ประกาศสาวโบกี้ภัทรีภัทรโสภัสกุลและนุ่มนิ่มปรีชดาโชคธนาเสริมสกุลทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.และเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 ถึง 11:15 น.เริ่มวันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปหยุดเรียกว่าการปรับผังข่าวรับปีใหม่ครั้งนี้ PPTV จะให้ความสำคัญกับข่าวคุณภาพในทุกช่วงเวลาเป็นการตอกย้ำความเป็นสถานีข่าวคุณภาพพลาดไม่ได้กับทุกรายการข่าวทุกช่วงเวลาพร้อมนำเสนอข่าวคุณภาพที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและสาระครบถ้วนทุกประเด็นมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมแฟนๆสามารถติดตามชมได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปทาง PPTV HD ช่อง36และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ www.pptvhd36.comช่อง YouTube และแอปพลิเคชัน PPTV HD36เหล่าลูกศิษย์ทำบุญอุทิศกุศลพร้อมชวนร่วมงานหม่อมน้อยกับ100วันที่คิดถึงเหล่าลูกศิษย์จากเหตุการณ์เมื่อครั้งวงการบันเทิงโศกเศร้าหลังสูญเสียพี่น้อยหรือหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือมากมายในวัย68ปีที่ผ่านมาเหล่าลูกศิษย์ล่าสุดวันที่23ธันวาคมIG Acting Last ขีดล่างม่อมได้โพสต์ภาพบรรยากาศในช่วงเช้าเหล่าบรรดาลูกศิษย์และคนสนิทและครอบครัวของหม่อมน้อยได้เดินทางไปที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทำบุญอุทิศกุศล100วันพร้อมทั้งเชิญชวนร่วมงานรำลึกหม่อมน้อยที่จัดเป็นงานชมหนังกลางแปลงบรรยากาศริมทะเลพร้อมกับนักแสดงศิลปินหลายๆท่านที่เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้เหล่าลูกศิษย์โดยมีข้อความว่าบรรยากาศการทำบุญครบ100วันหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งเต็มไปด้วยบรรดาครอบครัวและลูกศิษย์ของหม่อมน้อยที่พร้อมใจมาร่วมทำบุญในวันนี้ณวัดเก่าเขาน้อยตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหล่าลูกศิษย์ขอเชิญร่วมงานหม่อมน้อยกับ100วันที่คิดถึงร่วมกุศลพร้อมชมหนังกลางแปลงกับนักแสดงที่ร่วมเล่นในบรรยากาศชิลๆริมชายหาดพร้อมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำที่จะบอกเล่าเรื่องราวบางช่วงชีวิตของหม่อมน้อยถ่ายทอดผ่านศิลปินรับเชิญอาทินกสินใจโก้มิสเตอร์แซกแมนปุ้ยดวงพรฮัทจิรวิทย์ยุ้ยนพอาภามาร่วมย้อนวันกับความทรงจำที่คิดถึงไปด้วยกันณลานชายหาด24ไร่ปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหล่าลูกศิษย์ในวันศุกร์ที่วันที่23ธันวาคม2565กิจกรรมในงานประกอบด้วย14:00 น.เริ่มเปิดบูธขายอาหารและสินค้าของชุมชนคนปากน้ำปราณ17:30 น.การแสดงดนตรีริมชายหาดพร้อมศิลปินรับเชิญพิเศษ18:30 น.ร่วมฟังสเปเชียลทอล์กจากนักแสดงนำเรื่องอันดากับฟ้าใสและลูกศิษย์หัวข้อความทรงจำที่ยังคิดถึงหม่อมน้อย19:00 น.จัดฉายภาพยนตร์เรื่องอันดากับฟ้าใสฉบับพิเศษ Director's Cut 21:00 น.
ร่วมฟังสเปเชียลทอล์กจากนักแสดงนำเรื่องแผลเก่าและลูกศิษย์21:30 น.จัดฉายภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านักแสดงที่มาร่วมงานในครั้งนี้อาทินกสินใจแดงธัญญาอนันดาเอเวอริงแฮมนิวชัยพลจอยชนทิชาออแกนราศีฮัตติรวิทย์ชุดาภาจันทเขตท็อปดารณีนุชก้องปิยะอามวรทรถบัสและอื่นๆชมฟรีตลอดงานมีการออกบูธอาหารของคนในชุมชนปากน้ำปราณอย่าลืมพกเสื่อมาด้วยนะจ๊ะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลปากน้ำปราณโดยนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณคุณพีรศักดิ์จีวันจนะโรดมและชาวปากน้ำปราณทุกท่าน100วันที่คิดถึงหม่อมน้อยหม่อมน้อยกับ100วันที่คิดถึงวันที่23 ธันวาคม 2565ปากน้ำปราณหม่อมน้อยหนังกลางแปลงชมหนังกลางแปลงพร้อมนักแสดงที่เล่นWe'll be right back.